สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube Big Life เพื่อนๆ .com สวัสดีนะบอกครับวันนี้เราจะมาพาคุณมาเจาะลึกกับอุปกรณ์ตัวใหม่ของ Huawei นะครับซึ่งเขาชื่อว่า Flagship Product อันนี้ครับจะมีอะไรบ้างรับชมกันได้เลยครับเอาละครับตอนนี้เรามาอยู่กับเครื่องมือถือของ Huawei นะครับซึ่งมีหลายตัวนะครับก็ขอเริ่มต้นกับตัวนี้ครับ Huawei Mate XS ใหม่นะครับซึ่งแน่นอนว่า Mate XS ตอนนี้มันไปรุ่นที่2ตามชื่อตัวนี้ไปเรียบร้อยนะครับจุดเด่นนะครับนั่นก็คือเรื่องของดีไซน์นะครับยังคงเป็นดีไซน์ของ Mate XS อยู่นะครับซึ่งเราสามารถที่จะพับได้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองนี่เลยนะครับเขาบอกแข็งแรงมากนี่พับแบบนี้เลยให้ดูนะครับว่ามันสามารถที่จะพับได้นะฮะต่อมานะครับกลางๆก็แบบนี้แน่นอนครับจะบอกว่าตัวกล้องนั้นก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับคือเอาเกรดของตัว P50 Pro บางตัวนะครับมาใส่ทำให้มันสามารถที่จะถ่ายภาพได้ดีนะฮะผมจะลองตัวอย่างนะครับถ่ายอันนี้เป็นกล้องหน้านะครับแล้วก็เราสามารถที่จะสลับเป็นกล้องหลังได้นี้นะครับคือเราสามารถที่จะถือนะครับด้วยมือเดียวเพราะว่าไอ้ตัวการออกแบบของเขานะครับมีการที่จับให้ตัวจับเนี่ยสามารถจับได้แบบนี้นะครับทำให้สามารถที่จะใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่างานนี้เรามีเวลาไม่มากเท่าไหร่นะฮะสำหรับในการจับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับแต่ว่าจุดเด่นก็คือความแข็งแรงที่ทนทานขึ้นด้านหลังที่ออกแบบที่มีความเป็นจับได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นวัสดุที่เหมือนกับหนังนะครับแล้วก็แน่นอนครับมันก็มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการตัว MIUI version 12นะครับที่เรียกได้ว่าเสถียรมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานแบบ multitasking ได้นะครับได้ค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะครับเนี่ยสมมุติว่าเรากดเปิดนะครับเบราว์เซอร์เล่าไปเนี่ยแต่ว่าพอมันมีจอใหญ่นะครับการใช้งานมือเดียวอาจจะลำบากนิดนึงนะครับ1นี่ครับแล้วก็2ปึ๊บลากไปเนี่ยสามารถที่จะแบ่งหน้าจอได้แบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าโอเคมากนะครับ50ครับต่อไปเราจะมาดูเรื่องของระบบชาร์จนะครับมันเป็น Huawei Super Charge กำลัง66วัตต์นะครับแบตเตอรี่ขนาด 4,600 มิลลิแอมป์แล้วก็ที่สำคัญนะครับมันก็ยังสามารถที่จะให้ลำโพงเป็นลำโพงแบบบนล่างนะครับที่ให้เสียงดังพอสมควรราคาของมันอยู่ที่ 61,990 บาทนะครับก็เริ่มเปิดจองประมาณช่วงกลางเดือนหน้านะครับกลางเดือนมิถุนายนนะครับไม่ใช่พฤษภาคมนะครับต่อมานะครับก็คือ Huawei P50 ธรรมดานะครับก็แน่นอนว่าสำหรับสีทองที่เราจับเนี่ยเป็นสีที่เป็นแมชนะครับถ้าเราเอามาเปรียบเทียบกับสีดำนะครับสีดำเนี่ยก็จะเป็นแบบ glossy เงานะครับซึ่ง2สีนี้ชื่อสีแบบเดียวกันกับ Huawei P50 Pro ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้นะครับกลับมาที่รายละเอียดนะครับก็ตัวขุมพลังนะครับก็คาดว่าจะเป็นคอคอมแซดดราก้อน888เหมือนเดิมนะครับไม่มี 5G นะครับแล้วก็แน่นอนครับว่ามาพร้อมกับแรมนะครับ8 GB ความจำในตัว256 GB นะครับก็ถือว่าค่อนข้างครบถ้วนครบครันดีจุดเด่นของมันนะครับก็คือนอกจากเรื่องของการทำงานที่รวดเร็วของ EMUI แล้วนะครับกล้องครับคุณผู้ชมว่ามันสามารถที่จะใช้การซูมได้สุดๆแบบดิจิตอลถึง80เท่านะครับและที่สำคัญนะครับขอโทษนะครับมือถือ 26,990 บาทยังให้เพอร์ดิสโคปมาให้อยู่นะครับและคาดว่าจะเป็นไลก้ากลุ่มสุดท้ายของ Huawei ไม่แน่อาจจะมีอีกก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปเลนส์นั้นอาจจะมีการหายจากตัวของ P50 Pro อยู่บ้างแต่ก็ยังคงที่จะให้คุณภาพที่ดีอยู่ครับอย่างเช่นผมจะปล่อยพอร์เทรตนะครับของ
คุณหยกนะฮะก็นะครับก็ให้เรื่องของการละลายหลังที่ค่อนข้างโดดเด่นดีใช้ได้นะครับราคาเครื่องนะครับก็อย่าบอกไปนะครับ 26,990 บาทครับนี่ผมยังอยากได้เองเนี่ยบอกไว้ก่อนนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการเปิดตัว Huawei P50 Pro สีใหม่นะครับแน่นอนครับว่ามันเปิดจองตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้นะครับเลยเครื่องจะส่งมอบในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้เช่นกันกับ Huawei P50 ครับต่อมานะครับก็คือ Huawei Nova Y70 นะครับต่อไปนี้จะไม่มี Y series ธรรมดาแล้วจะต้องเป็น Nova Y นะครับก็แน่นอนครับมันก็เป็นมือถือแบบธรรมดาในงบประมาณ 5,990 บาทนะครับจุดเด่นของมันนะครับนั่นก็คือให้กล้องมาจัดเต็มอีกแล้ว3ตัวนะครับโดยทั้งเลนส์ปกติเลนส์มุมกว้างและรอบมาโครมาให้นะครับโดยเลนส์ปกตินั้นอยู่ที่58พิกเซลมีระบบสแกนนิ้วมือด้านข้างและที่สำคัญนะครับงานประกอบก็ถือว่าค่อนข้างแน่นหนาดีใช้ได้นะครับด้านหลังเป็นกอซี่นะแน่นอนครับว่าพอดูเป็นเรื่องของกล้องนะครับก็ถือว่ายังเก็บรายละเอียดได้ดีอยู่ถึงแม้ว่าตอนนี้จะดับไฟแล้วก็ตามนะครับก็ยังคงเก็บได้สวยงามอยู่นะครับส่วนทางข้ามเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยรีวิวกันอีกทีนึงนั่นก็คือหูฟัง Huawei FreeBuds SE นะฮะทั้ง2สีนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับมันก็คือ Nova รุ่นใหม่นั่นเองครับต่อไปก็จะมีอีก2ตัวนะครับซึ่งมันก็คือ Huawei ตัว GT 3 Pro นะครับซึ่งสามารถวัด ECG ได้นะครับแล้วก็จะมีอีกสีหนึ่งนะครับเป็นสีขาวโดยรายละเอียดของในการรุ่นนี้นะครับก็คือมีการปรับปรุงเรื่องของมาตรฐานการกันน้ำใหม่นะครับทำให้สามารถที่จะลงน้ำได้ลึกกว่าเดิมมีฟรีดิฟด้วยนะครับก็คือโหมดดำน้ำแบบอิสระที่สามารถกั้นหายใจแล้วก็ดำน้ำลงไปได้มันจะมีตัวช่วยในการวัดต่างๆได้เยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถที่จะบอกเรื่องของสุขภาพได้แบบ24ชั่วโมงแล้วก็เป็น Harmony OS ทำให้การทำงานของมันลื่นไหลมากๆเลยทีเดียวเช่นเดียวกับ Huawei Watch Fit 2ที่เราจะได้รีวิวต่อไปนี้นะครับแล้วก็แน่นอนครับว่ามันก็มี2เกรดก็คืออีกเกรดหนึ่งจะเป็นเซรามิกนะครับราคาก็ขึ้นให้ดูแล้วจากทางด้านข้างบนนี้นั่นเองครับและสุดท้ายนะครับก็เป็น Huawei Watch D นะครับก็จะเป็นตัวที่สามารถที่จะวัดชีพจรหัวใจได้นะครับก็ถือว่าเป็นสมาร์ทวอทอีกตัวหนึ่งนะครับของ Huawei ที่เปิดตัวในปีนี้ในงบประมาณอยู่ที่ 14,990 บาทแล้วก็วางขายประมาณช่วงกลางเดือนมิถุนายนนะครับอ่ะก็สั้นๆประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็รอติดตามกับรีวิวตัวนี้ครับHuawei Watch Fit 2ซึ่งจะขึ้นเร็วๆนี้ครับในช่อง Big Line นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างล่างนี้รวมถึงใน Facebook.com/ครับ